วันนี้วงเรามาร่วมร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับงานนี้ครับวงสนุกดีนะครับทุกคนวันนี้แต่งตัวเป็นใส่เป็นแนวยีนยีนเดนิมกันหมดเลยใช่ก็เหมือนให้ทุกคนรู้ว่ายีนใส่ได้หลายสไตล์แล้วก็เข้ามาหลายแบบไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นแบบแต่งชิวๆแต่งแบบเยอะๆหน่อยหรือว่าแต่งคือเข้าได้ถูกลุกแบบแต่ก็รู้ว่ายีนเกิดแบบนี้กันแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมีความเหนื่อยกันไหมกับการใส่ยีนอะไรอย่างเงี้ยจริงผมว่ายีนจะมีความคล้ายกับตรงการเช่นเนื้อผ้าด้วยคาแรคเตอร์แต่ละคนด้วยวิธีการแต่งตัวมันก็แบบสตรีทบ้างหรือว่าแบบแคชชวลหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่สนุกสนานไหมครับได้เจอเพื่อนๆแล้วก็แบบคนในวงการด้วยมาร่วมเดินแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกครับเมื่อกี้ก็เดินทางไปได้ให้ใครก็ได้ครับเป็นตัวแทนในการฝากหน่อยได้ครับผมฝากให้ไหนโอเคมันจะมีหลายสไตล์นะครับทุกคนก็ใครคิดว่าใส่ยีนส์แล้วแบบไม่รู้สึกว่าไม่มั่นใจมันมีสไตล์แน่นอนครับผมรับรองว่ามาเราได้อะไรกลับบ้านกันแน่นอนก่อนหน้านี้แฟนคลับเป็นห่วงแจ็คกี้ทำให้แบบต้องเลื่อนงานออกไปติดโควิดเลยอ๋อเห็นว่าตอนนี้ดิเราไม่ได้เจอกันก่อนจะไม่ได้สัมภาษณ์ก็การดีขึ้นแล้วครับผมไม่ได้เป็นปกติแต่ตอนนั้นเนี่ยโอ้ซัพพอร์ตมากเพราะว่าตอนนั้นมีคำส่งมาให้มาเยอะมากกินแทบไม่หมดแต่แกก็กินทันใช่ไหมพยายามกินมีงานที่ต้องเลื่อนออกไปเยอะไหมคะจากที่ตอนนั้นมีอยู่งานแต่ก็ไม่ได้กระทบกับเพื่อนๆใช่ไหมใช้เวลาดูแลแรงงานไม่กว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือเขาบอกก็ไม่นานนะ7 วันหนักอยู่4 วัน3 วันก็นานแต่ตอนนี้แบบร้องพงร้องเพลงก็ไม่มีปัญหาเนาะโชคดีเราไม่ได้ไปร้องเลยเติร์ดล่ะครับเพิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตไปขึ้นคอนเสิร์ตกับไปย้อนวัยครับก็ย้อนวานๆครับกับเวลาอายุ13อีกครั้งเห็นซึ่งดูแบบขนเหินนะด้วยเนาะเพิ่งหลังเพิ่งออกมาเมื่อวานคือเหมือนแบบพออยู่ข้างนอกเราก็เริ่มเป็นแบบรุ่นพี่แล้วใช่ไหมแต่พอกลับไปอยู่นู่นอ่ะผมกลายเป็นเด็กสุดอีกครั้งก็ดีครับรู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งครับแต่ก่อนเรียกเขาพี่นะพี่พอดีจะมีทุกคนเรียกเราพี่หมดแล้วใช่ทำไม่ได้เหมือนกันจะเชื่อกับผมพี่ก็ติดคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างครับมีความคิดถึงกับมิกาเซ่ไหมที่จะส่งตัวแทนเพื่อนอ่ะผมดูเติร์ดไลฟ์อยู่ครับทางเอสเลยก็ติดตามนะเลยบอกเลยว่าโอนคนนี้แก้ปัญหาสถานการณ์ได้ดีมากเลยใครรู้บรรยากาศเก่าๆมันกลับมาไหมบรรยากาศเก่าๆก็กลับมาครับมันเหมือนแบบพอเราไปเราได้เหมือนแบบซึมซับเอเนอร์จีที่แบบดีมากๆเลยก็รู้สึกฟูลฟิลรู้สึกมีแรงทำงานไปอีกหลายเดือนเลยเจอพี่ๆค่ะรู้สึกไงบ้างคะพี่ๆทุกคนแล้วก็คิดถึงพี่ๆทุกคนครับเหมือนเราก็แบบไม่ได้เจอกันเลยหลังๆพี่ก็ยังบุ๊คออมไม่ได้เลยนะกับคอนเสิร์ตได้ไปดูครับไม่ได้ไปดูครับแต่ว่าดูเลยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็ยังมูดออฟแบบมีความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแชร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงครับบรรยากาศเก่าๆที่แบบคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีมานานแล้วนะก็รู้สึกดีใจที่แบบพอเราจัดขึ้นมาทุกคนยังมาให้กำลังใจกันเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยหลายคนก็จำเพลงเราได้เนี่ยก็รู้สึกดีใจขอบคุณมากเราลั่นรออยู่นะวันนั้นครับแล้ววงเราต่อไปเป็นไงบ้างครับจะมีการแบบไปพบปะเป็นแทนหรือเปล่าเพราะช่วงนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเดินสายทัวร์แบบเราก็แอบสปอยเพลงในออฟเดอะป๊อปใช่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอจังหวะดีในการปล่อยงานสปอร์ตต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าได้เจอกันแน่นอนจะได้เห็นเบื้องหลังในล็อกเหมือนของเติร์ดอะไรไหมเป็นการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามีมันน่าจะมีสปอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอว่าเมื่อไหร่กันดีแล้วการเดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยมีไปขับไปพบปะกันแฟนต่างชาติอันนี้ต้องไหว้พระแล้วก็ภาวนาแล้วอยากไปเหรออยากไปใช่ไหมอยากไปตอนนี้หลายคนก็เริ่มไปแล้วเนาะเราก็แต่คิวงานที่ไทยเต็มกว่ากลัวไปแล้วเจอแต่คนไทยเลยไม่ต้องเงินนะเราก็ไปแล้วก็เจอทุกคนไงใครตามมาเราก็แบบแฮปปี้เหมือนกันไม่ผมวันนึงไปเที่ยวอ๋ออันนี้คุณเรื่องเที่ยวละลองคุยเล่นไปทำงานไม่ทำงานนี่วันนึงก็ไปเที่ยวแต่ว่าไปเดินสายพบปะแฟนต่างชาติไงอ๋อเป็นงานก็อยากเออคือว่าไปเที่ยวก็อยากเหมือนกันครับ